ดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าออนไลน์ในช่วงของแนวหน้าท่องโลกวันนี้ดิฉันอัญชลีภริรักษ์อยู่กับคุณทะเกิงสมทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะคือห่างหายไปหลายเทปเลยหลาย EP เลยนะคะครับไปตะเวนเส้นทางสายไหมมา15วันใช่ครับครึ่งเดือนคนจะเท่าไหร่นะคะไปกี่คนไปทั้งหมด34คนมีหลายคนถามเลยว่าเวลาพวกพี่ทะเกิงกับพี่วิทยเยนเนี่ย organize ทัวร์ที่เป็นไปแบบ30 50 100 280อย่างเงี้ยทำยังไงอะคะคือโหต้องเปิดตำราเลยนะก็คือว่ามันเป็นเมื่อก่อนไม่เคยทำไม่เคยทำแต่ว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับทุกคนทั่วไปคือว่ามันเป็นประสบการณ์และประสบการณ์มีทั้งสำเร็จมีทั้งล้มเหลวเราก็เอาที่ล้มเหลวกับที่สำเร็จเนี่ยมาเบรนเข้าหากันแล้วก็เขาเรียกว่าจัดการใหม่แล้วก็พอปรับปรุงใหม่มันก็สำเร็จการทำ250คน130คนหรือ30คนเนี่ยเมื่อเราสามารถใช้คัมภีร์เดียวกันได้เนี่ยมันก็ทำให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทริปนั้นน่ะค่อนข้างราบรื่นครับก็ต้องใส่ใจมันนะรายเล็กๆเราจะยังไงคะคนนี้ไปคือเราขึ้นเครื่องบินคนละลำครับลงพอเราลงปุ๊บคันนี้ไปเลยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยอีลำตามมาตามมาร้านเราเข้าไปปุ๊บเที่ยวที่นี่ปุ๊บเราออกไปคันนี้ตามมาครับอันนี้ไปเข้าห้องอาหารปุ๊บออกไปอันนี้ตามมาใช่คือจะใช้ที่เดิมๆแต่ว่าให้ตามกันไปก็แล้วอยู่ที่ว่าทริปนั้นจะบัสคันเดียว2บัสหรือว่าจะรถตู้5คัน6คันหรือ8คันเคยมีหลงกันไหมคะเคยมีงงกันไหมคะนานๆก็จะมีทีแม้กระทั่งตรงที่ว่าถ้าเราไปที่ฮอกไกโดนะฮอกไกโดที่สนุกมากคุณอัญชลีเพราะว่าเครื่องบินการบินไทยไปลงบนฮอกไกโดเนี่ยก็จะมีเฉพาะนักท่องเที่ยวเป็นคนไทยสมมติว่าไฟนั้นเนี่ย200คนก็จะต้องมีรถบัสมารับเราเนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก6ถึง8คัน8คันสมมติว่า8คันพอรถบัสเอาคนไทยขึ้นครบหมดวิ่งออกไปก็จะมีหลงจากทัวร์โน้นมาขึ้นกับทัวร์นี้บ้างและเราก็ต้องไปส่งในเดสติเนชันหน้าเพราะว่าไปเที่ยวผิดทัวร์แล้วก็ไปเจอกันอีกวันหนึ่งก็มีอ๋อคือรถผิดคันคือรถผิดคันก็มีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สนุกมากนะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะที่ฮอกไกโดที่สนามบินชิโตเซจะเคยเกิดแต่นี่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเคยเจอกับตัวเองครับคือคนขึ้นรถเรามาค่ะตอนนั้นเราไปยุโรปกันเลยค่ะเป็นร้อยคนเหมือนกันคนขึ้นรถเรามาเราบอกคุณเป็นใครคะ จะมีเพราะว่ามันเยอะและคนเป็นคนไทยด้วยกันหมดนะฮะแต่คราวนี้วันนี้เราไม่หลงค่ะแต่ว่าเส้นทางยาวมากเลยเพราะเห็นพี่จะเกินเนี่ยขึ้นใน Facebook เนี่ยโอ้โหคนติดตาติดใจมากอนุสาวรีย์ที่เราจะเดินทางไปเนี่ยไม่มีเล็กเลยค่ะคือสูงใหญ่ไพศาลและเส้นทางก็ยาวมากนี่มีชื่อว่าเส้นทางสายไหมครับเริ่มต้นที่จุดไหนคะคือเส้นทางสายไหมเนี่ยมันเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางอารยธรรมมีสงครามมีเรื่องราวผ่านมาเนี่ย 2-3,000 ปีเราก็จะนับกันว่าตั้งแต่ซีอานหรือว่าฉางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงหรือว่าเมืองหลวงของจีนในสมัยโบราณก็คือฉางอานนะฮะเอาซีอานก่อนเริ่มจากซีอานสมัยโบราณเนี่ยมันเริ่มจากฉางอานเนี่ยไปจนถึงคอนสแตนติโนเปิลถ้ามันเป็นช่วงของมาโคโปโลเนี่ยก็จะต้องนับถึงเวนิสหรือถ้ามันเป็นช่วงของโรมก็จะต้องนับถึงอิตาลีเลยนะนับถึงโรมสารคดีการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมที่ NHK กับ CCTV ร่วมมือกันทำเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยเขาเริ่มจากฉางอานซึ่งก็คือซีอานปัจจุบันไปจบที่หน้าโคลอสเซียมเลยคะใช้เวลาเดินทาง5ปีสารคดีชุดนี้นะซึ่งเป็นสารคดีชุดคลาสสิกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาถ้าเราจำทัวร์เนี่ยนะเราจะทำทัวร์เฉพาะในประเทศจีนก็คือจากซีอานไปจนถึงอุรุมุชีซึ่งอยู่ในมณฑลซินเกียงของจีนใช้การเดินทางเนี่ยประมาณ 3,500 กิโลเมตรค่ะนะฮะเราก็จะเดินทางประมาณ12คืนอยู่ในเมืองจีนนอนไปเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆ12คืนแต่ว่ารวมการเดินทางอีก1วันก็เป็น13วันเดินทางกลับประเทศไทยค่ะนะฮะวันนั้นเนี่ยจากซีอานถึงอุรุมุชี3,500 กิโลเมตรผ่านกี่เมืองคะเยอะฮะคือมันก็จะไปเรื่อยเลยนะเข้าทะเลทรายขึ้นภูเขาก็ผ่านก็12คืนก็
ก็คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ10เมือง10เมืองสิบเมืองสิบเมืองจากซีอานถึงอุรุมาชีก็เป็นเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางสายไหมบางส่วนแต่เฉพาะเป็นเส้นทางสายไหมบางส่วนเฉพาะในจีนเฉพาะในจีนแต่เส้นทางสายไหมจริงๆแล้วเนี่ยคือเส้นทางการค้าขายนั่นแหละคือมันจะเริ่มต้นแต่ซีอานครับแล้วถ้าไปที่สุดที่อิตาลีก็คือโคลอสเซียมใช่แล้วบางทีก็นับที่เวนิสก็คือเอาตามเส้นทางของมาโคโปโลมาโคโปโลก็จะไปสิ้นสุดที่เวนิสใช่หรือว่าถ้าคุณจะนับอย่างเพตราที่จอร์แดนเนี่ยเพตราที่จอร์แดนด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมด้วยพอมันเส้นทางสายไหมเนี่ยคือมันผ่านไปเนี่ยนะฮะมันเข้าทะเลซ้ายออกไปยังตะวันออกกลางแล้วก็มุ่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยอย่างเพตราที่พวกเราดูกันเนี่ยนะฮะเขาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเส้นทางสายไหมทางบกมันเปลี่ยนอ๋อมีทางบกกับทางทะเลทางทะเลที่สีจิ้นผิงเนี่ยที่เขาประกาศเป็นวันเบลวันโรดเนี่ยนะฮะก็คือเอาเส้นทางบกกับเส้นทางทะเลเนี่ยมารวมกันก็จะกลายมาเป็นเส้นรอบวงเขาขีดเส้นเลยว่าสมัยโบราณเนี่ยจีนทางบกไปถึงไหนทางน้ำไปถึงไหนก็เอาสองเส้นมารวมกันและปัจจุบันนี้ฉันจะไปทางนั้นก็เขาก็ขีดวงว่าทุกประเทศที่เขาเคยผ่านมาแล้วในอดีตเนี่ยก็มารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันใหม่โอ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ของพี่ทำเฉพาะเส้นทางสายไหมทางบกในจีนในจีนเท่านั้นเท่านั้นยัง 3,500 กิโลเมตรเลยใช่ยังต้อง12คืนเลยใช่แล้วคุณถ้านับว่าคุณเดินทางกลับจากอุรุมฉีมาถึงซีอานอีกมันจะกินมันก็จะรวมประมาณสัก 5,000 อ๋อ 3,500 นี่คือจากซีอานมาอุรุมฉีใช่ถ้ากลับไปซีอานอีกก็คูณ2ก็ประมาณอีก 2,500 อีก 2,500 บินกลับมา3ชั่วโมงอ๋อพี่บินแต่เส้นทางสมัยเมื่อก่อนนี้เส้นทางสายไหมคือเดินทางยังไงคะเมื่อก่อนเดินทางด้วยก็คือเดินทางทางบกเป็นหลักแล้วไปด้วยพาหนะก็เป็นด้วยพาหนะส่วนใหญ่ก็เป็นอูฐนะเดินอย่างถ้าเอาพระถังสำจั๋งเนี่ยก็คือมีทั้งอูฐมีทั้งเดินมีลงเรือบ้างเป็นบางส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปกับคาราวานสินค้าค่ะนะเพราะว่าก็จะมีคนที่เดินทางออกจากนครฉางอานเนี่ยไปทางทิศตะวันตกไซอิ๋วเนี่ยนิยายไซอิ๋วคำว่าไซอิ๋วเนี่ยภาษาจีนคือมุ่งตะวันตก journey to the westคนโบราณของจีนเนี่ยจะไม่รู้จักเส้นทางสายไหมเพราะเส้นทางสายไหมเนี่ยมันเป็นชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก150-160ปีที่แล้วเนี่ยด้วยนักโบราณคดีหรือว่านักสำรวจชาวเยอรมันไปเส้นทางนี้แล้วตั้งชื่อมันว่าซิลโรดแต่คนจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขารู้จักแค่ว่าไซอิ๋วซีอิ๋วก็คือมุ่งตะวันตก journey to the west ไอ้ละครนิยายไซอิ๋วที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยหงอคงเฮ่งเจียพระถังซัมจั๋งตือโป้ยก่ายซัวเจ๋งเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Journey to the West ก็คือมุ่งตะวันตกเพราะนั้นเนี่ยพอไปทางตะวันตกปั๊บคนตะวันตกก็มุ่งเข้าสู่ฉางอานเพราะว่าฉางอานในสมัยราชวงศ์ถังนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าโรม2เท่าก็คือมีประชากรเนี่ยเป็นล้านเพราะนั้นเนี่ยผู้คนที่อยู่แถบออกไปทางตะวันตกซึ่งมันเป็นทะเลทรายเนี่ยแต่พอไปไกลๆเข้าไปก็จะมีชาวมุสลิมชาววีกูชาวเติร์กนะฮะแล้วก็พี่น้องที่เป็นชนเผ่าแล้วก็อัฟกานิสถานพวกกีกิสถานอัฟกานิสถานทั้งหมดเนี่ยไปจนถึงยุโรปทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามาที่ฉางอานเพราะว่าฉางอานคือเมืองใหญ่สมมติว่ากรุงเทพสมมติว่ากรุงเทพคือเมืองใหญ่โบราณก็คือเมืองใหญ่ก็คือเมืองที่ทุกคนมาทำมาหากินคนที่เดินทางมาฉางอานก็มีทั้งคนที่มาเป็นนักร้องก็มีนักดนตรีก็มีนักโน่นนักนี่พ่อค้าทุกคนก็มารวมกันที่เมืองใหญ่การเดินทางมาก็คือมาตามเส้นทางค้าขายนี้นะฮะแล้วสิ่งที่เมืองจีนส่งออกไปเนี่ยอธิไฮไลท์ก็คือผ้าไหมใช่ไหมฮะผ้าไหมก็เดินทางไกลไปถึงโรมผู้คนก็ใช้ผ้าไหมทุกวันนี้พระแผ่จีนแล้วก็จีนเนี่ยก็ห้ามส่งออกไหมนะเพราะว่าเป็นความลับทางการค้าสุดท้ายก็มีการลักลอบไหมออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นตำนานของมันเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันเลยกลายเป็นเส้นทางค้าขายมาแต่โบราณแต่ว่ามันเริ่มต้นจากเมืองจีนเนี่ยก็คือเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็คือกษัตริย์ที่มีชื่อว่าฮั่นอู่ตี้เนี่ยคือเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยฮั่นเนี่ยพอเริ่มตั้งขึ้นมาก็ทะเลาะกับพวก
ชนเผ่าที่เรียกว่าเผ่าชงหนูชงหนูเนี่ยก็จะอยู่ที่ดินแดนทางแถบตะวันตกของจีนครองแผ่นดินแถบนั้นอยู่ก็ทะเลาะกันไปมาทีนี้เพื่อที่จะเอาชนะชงหนูเนี่ยกษัตริย์ของจักรพรรดิหรือว่าฮ่องเต้ของท่านเนี่ยส่งราชทูตชื่อว่าจางเซียงจางเซียงเนี่ยถ้าเราไปที่เมืองจีนขนาดนี้เมื่อเราเห็นเส้นทางสายไหมปุ๊บเขาจะมีบุคคลเรียง1 2 3 4หน้าสุดคือจางเซียงก็มีรูปปั้นนะหน้าสุดจะเป็นจางเซียงถัดมาเป็นพระถังซัมจั๋งถัดมาเป็นมาโคโปโลถัดมาเป็นนู่นๆๆๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนแรกที่ถูกนับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกให้กับจีนคือราชทูตจางเซียงจางเซียงมีหน้าที่2 อย่างที่จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้เนี่ยส่งออกไปตะวันตก1ไปผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่งเพื่อโจมตีชงหนูไปหาคนมาหามิตรมาจมอีกอันที่สองไปหาม้าสวรรค์ม้าสวรรค์ก็คือม้าเปอร์เซียม้าอาหรับม้าเหงื่อโลหิตเพราะว่าเพื่อไปเอาม้าเนี่ยมาใช้ในกองทัพนะฮะก็เกิดเป็นตำนานบุกเบิกเส้นทางสายไหมและหลังจากนั้นก็มีการสงครามแล้วก็สุดท้ายแล้วฮั่นก็ชนะชงหนูก็เข้าครอบครองแผ่นดินแถบนี้นะฮะหลังจากนั้นอีกการค้าเริ่มรุ่งเรืองมารุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์ถังตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีศาสนาพุทธไหลมาจากอินเดียไหลเข้ามาตะวันออกกลางเข้ามาที่อัฟกานิสถานแล้วก็เข้ามาถึงเมืองจีนเข้ามาถึงผ่านเส้นทางสายไหมเข้ามาพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองในประเทศจีนก็เกิดพระถังซัมจั๋งพระกุมารชีพซึ่งไปเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกมาจากจีน มาแปลเป็นภาษาจีนให้ผู้คนได้ศึกษาแล้วหลังจากนั้นก็เกิดพระถังซัมจั๋งในราชวงศ์ถังประมาณสักปี600เศษๆพระถังซัมจั๋งเกิดปี602เมื่ออายุได้20กว่าปีเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกที่แปลอยู่ในเมืองจีนเนี่ยอาจจะแปลไม่ถูกต้องเมื่อเราแปลหนังสืออ่ะนะแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยต้องชำระใหม่ก็มีความรู้สึกว่าจะต้องเดินทางไปศึกษาที่อินเดียต้องไปที่นาลันทาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปจีนผ่านเส้นทางสายไหมแต่ว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่กษัตริย์ถังไทจงเนี่ยท่านสั่งห้ามไม่ให้คนส่วนหนึ่งไม่ให้พระไม่ให้ผู้ที่ถูกห้ามจำนวนหนึ่งเดินทางออกนอกฉางอ่างปรากฏว่าพระถังซัมจั๋งหนีคำสั่งแหกคำสั่งแหกกฎมุ่งสู่ตะวันตกก็ถูกคำสั่งจับทั่วทางทั่วทุกทางท่านก็หนีไปเรื่อยแล้วท่านก็ไปเจอคนที่นับถือศาสนาพุทธช่วยท่านนะหนีไปเรื่อยแล้วจำได้ตอนเด็กๆแล้วก็ท่านก็เกาะไปกับคาราวานผู้นะฮะพอเกาะไปเสร็จท่านก็ไปถึงอินเดียแล้วท่านก็อยู่ที่อินเดียศึกษาที่นาลันทาแล้วก็ท่านก็กลับนาลันทาในสี่สองใช่แล้วก็ปลายทางของเส้นทางสายไหมในอินเดียก็คือนาลันทาและท่านก็กลับและท่านก็กลับมาที่ฉางอ่านวันที่ท่านไปวันที่ท่านไปคือวันที่ท่านหนีกษัตริย์ถังไทจงถูกจับแต่วันที่ท่านกลับมากษัตริย์ถังไทจงเนี่ยจัดพิธีต้อนรับมโหฬารเลยว่าท่านกลับมาพร้อมกับพระไตรปิฎกกับพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปต่างๆซึ่งราชวงศ์ถังเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่สนับสนุนศาสนาพุทธเพราะว่าส่วนหนึ่งนะนับถืออีกส่วนหนึ่งใช้ศาสนาพุทธในการสร้างระเบียบสังคมให้ประชาชนในถังเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศีลธรรมมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งใช้สำหรับการปกครองเพราะนั้นเมื่อมาถึงเนี่ยพระถังซัมจั๋งก็ได้รับการยกย่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัดขึ้นมาสร้างเจดีย์ขึ้นมาเรียกว่าเจดีย์ห่านป่าใหญ่เจดีย์ห่านป่าใหญ่เนี่ยทุกวันนี้อยู่ใจกลางเมืองซีอ่างสูง7ชั้นเป็นเจดีย์อิฐนะท่านชวนหลีกภัยเนี่ยท่านไปนั่งวาดภาพนะไปนั่งอยู่เพราะว่าท่านชอบพระถังซัมจั๋งแล้วรัฐบาลจีนห้ามไม่ให้ใครสร้างอาคารสูงกว่า7ชั้นนี้ทุกวันนี้อาคารไม่มีอาคารไหนเลยพวกเราไปพักที่โรงแรมเวสต์อินเวสต์อินเนี่ยตั้งอยู่เดินข้ามถนนก็เจอวัดหาดป่าใหญ่เวสต์อินต้องหลบให้กับ
วัดหาดป่าใหญ่วัดหาดป่าใหญ่ต้องหลบให้กับเจดีย์นะฮะซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีมากพระถังซัมจั๋งก็อยู่ที่เจดีย์นี้ใช้เจดีย์นี้เป็นออฟฟิศในการแปลพระไตรปิฎกนะฮะให้ออกมาและท่านก็สิ้นทุกวันนี้เมื่อเราไปที่ฉางอ่านเมื่อเราไปที่ซีอานเราก็จะข้ามถนนจากโรงแรมเวสต์อินเดียไปเที่ยวในวัดซึ่งมีกระดูกเท่ากระดูกของพระถังซัมจั๋งอยู่ที่นั่นแล้วเจดีย์โบราณซึ่งมีอายุ 1,300-1,400 ปีที่พระถังซัมจั๋งขอให้กษัตริย์ถังไทจงถังเกาจงเนี่ยสร้างให้เนี่ยก็ยังอยู่เราก็จะเดินขึ้นไปลักษณะก็คือเป็นบันไดไม้หมุนวนขึ้นไปค่ะนะฮะข้างบนมีอะไรข้างบนก็จะมีคัมภีร์ไบลานที่พระถังซัมจั๋งเอามาจากอินเดียเขาจะใส่ไว้อยู่ในแก้วสุญญากาศวางโชว์ให้เราเห็นนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่ที่เนี่ยเขาจะดิสเพลย์ไว้ให้เราเห็นว่านี่คือเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบลานที่ท่านไปมา16ปีเนี่ยเอามาไว้ที่นี่แล้วก็มีพระพุทธรูปสมัยมิงมีของเก่าของโบราณดิสเพลย์ให้เราเห็นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่ซีอานเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่นี่ก่อนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเส้นทางสายไหมโดยมุ่งที่จะตามรอยพระถังซัมจั๋งค่ะนะฮะอันนี้นี่ก็คือวันแรกที่เราไปถึงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเราก็จะเดินทางไปชมถ้ำพระสิ่งสวยงามหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไฮไลท์ที่สุดของเส้นทางเส้นนี้ก็คือถ้ำพระตามรอยพระพุทธศาสนาถ้ำพระที่สวยที่สุดบนเส้นทางสายไหมเรียกว่าถ้ำพระโม่เก่าขู่ที่ตุนหวงในทะเลทรายนะฮะฝรั่งบอกว่าตุนหวงเนี่ยเขามีภาพจิตรกรรมฝาผนังค่ะนะจิตรกรรมฝาผนังเหมือนในโบสถ์อ่ะเมื่อเอามาเรียงรวมกันแล้วเนี่ยมันมีความยาวประมาณ45กิโลเมตรค่ะภาพที่เขียนมาประมาณสะสมกันมาหลายร้อยปีหลายพันปีเนี่ยเขาเลยเรียกว่าตุนหวงนั้นเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่ยาวที่สุดในโลกและทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าจะเลือกที่เดียวในการไปชมสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นเส้นทางสายไหมได้ดีที่สุดให้เลือกที่เดียวทุกคนต้องเลือกมาที่ถ้ำพระที่ตุนหวงที่อื่นไม่ต้องมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยคือ best of the best สมบูรณ์ถ้ำพระที่ตุนหวงก็เดี๋ยวเอาไว้เล่าวันหลังนะแต่ถือได้ว่าเป็นถ้ำพระกลางทะเลทรายสะสมพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำแกะสลักเนี่ย490กว่าถ้ำแล้วก็มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเหมือนอยู่ในโบสถ์คือถ้ำพระเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในโบสถ์พอเข้าไปในโบสถ์ปั๊บเราเห็นข้างหน้าคือพระประธานถูกไหมก็มีพระพุทธรูปสองข้างก็จะเป็นภาพเขียนฝาผนังบนเพดานก็มีภาพเขียนใช่ไหมโบสถ์ปัจจุบันเนี่ยนั่นคือถ้ำพระที่ตุนหวงพอเข้าไปปุ๊บภาพเขียนเต็มเลยเหมือนวอลเปเปอร์เลยภาพเขียนโบราณอายุ 1,400-1,300 ปียังมีสีสันสดใสเขาก็รักษาไว้ได้เห็นสีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยถังได้เห็นสีดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนสมัยถังได้เห็นพระพุทธเจ้าที่ถูกปั้นที่ถูกแกะสลักทาสีเต็มไปหมดเลยนี่คือความเจริญนะใช่สิ่งเหล่านี้รายละเอียดเหล่านี้คือความเจริญเป็นสิ่งที่นับถึงวันนี้คือถ้ำนี้อายุเท่าไหร่นะถ้ำนี้ก็จะมีอายุประมาณสัก1,500-1,600มีสีอ่ะใช่เนาะแล้วคือมีมิติคือพูดง่ายว่าถ้านึกถึงถ้ำพระไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงโบสถ์พอเราเดินเข้าไปก้ามธรณีโบสถ์ปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังมีพระประธานพระองค์ใหญ่องค์กลางองค์เล็กองค์น้อยต่างๆนานาใช่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรแต่ของที่จีนเนี่ยเขาจะมีพระพุทธเจ้าพระอานนท์และพระมหากัสสปะเป็นอัครสาวกซ้ายขวานะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆมีพระพุทธรูปนอนปางปรินิพพานใหญ่มากค่ะเขาปั้นอัครสาวกอีก70กว่าองค์อยู่ด้านหลังค่ะอันนี้คือที่ตุนหวงแล้วก็มีพระพุทธรูปสูงสร้างโดยบูเชกเทียนนี่คือตุนหวงและนี่คือเส้นทางสายใหม่ที่พวกเราไปตุนหวงเนี่ยจากซีอานเนี่ยมาถึงตุนหวงเนี่ยเรียกว่าครึ่งทางไหมคะคือประมาณ
ครึ่งหนึ่งระหว่างตุนหวงกับอุลุมุชีอุลุมุชีคือครึ่งทางใช่มันจะอยู่คือตุนหวงเนี่ยมันเป็นเมืองกลางทะเลทรายตุนหวงในสมัยแสดงว่าจากซีอานมาเนี่ยต้องผ่านเส้นทางคือโดยรถบัสนั่งรถบัสมาตลอดรถบัสอย่างเดียวคือถนนคือจริงๆจะบินมาแล้วเราก็จะผ่านทะเลทรายใช่พอออกจากทะเลทรายปุ๊บก็จะเป็นถนนอุลุมุชีใช่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกบินหรือว่าเราจะเลือกนั่งรถไฟความเร็วสูงอ๋อรถไฟก็มีแต่ว่ามีแหละมีบัสรถไฟความเร็วสูงนั่งเรือนั่งเรือเครื่องบินเครื่องบินคือเส้นทางสายใหม่ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกแสดงว่าตลอดเส้นทางนี้จะมีเมืองก็คือการค้าการขายก็คือเมืองที่อยู่ออกจากชิอานไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นทะเลทรายโกบีทะเลทรายทศกัณฐ์ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายแล้วมันจึงมีเมืองที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อเอาไว้เป็นที่พักระหว่างทางเพื่อเอาไว้เป็นที่พักเพื่อเอาไว้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ค่ะมีกำแพงเมืองจีนยาวไปจนถึงตามทะเลทรายไปกำแพงเมืองจีนนี้ที่สุดของที่สุดก็คือพูดง่ายว่าเป็นเมืองไหนต้องเป็นเมืองจีน